ไม่กลับมา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 กลับมาไม่กลับมากลับมาไม่กลับกลับมาไม่กลับมาไม่ไม่ไม่บอกกลับมาไม่กลับมาไม่กลับมากลับมาที่ฝุ่นที่มันจะไม่กลับมาอีกแล้วแต่ความทรงจำยังดีอยู่มากเนี่ยคืออารมณ์เพลงทั้งหมดแต่ตอนที่ร้องเรายิ้มด้วยน้ำทางน้ำตาโบคอนโทรลมาให้ได้หายใจเข้าลึกหายใจเข้าลึกนั่งหลบมุมอ่านเนื้อคนเดียวฟังเพลงคนเดียวนี่แหละคืออารมณ์ของเพลงป่ะแต่เวลาร้องนึกถึงภาพ50คนนั้นบุคคลเหล่านั้นที่อยากให้กลับมาแต่ยิ้มให้เขายิ้มให้เขาลูกไปนั่งอ่านเพลงคนเดียวก็ได้ป่ะป่ะรีบอ่ะหายใจเข้าลึกๆก่อน
ลายต่อมาใจเย็นหายใจเข้าลึกศิลปากรที่ดีของนักแสดงนักร้องคือการเก็บเอาอารมณ์ต่างๆมาใช้หยิบมันมาใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาลูกใครจะเข้าลึกๆผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายรีแลกซ์รีแลกซ์รีแลกซ์แลกซ์ไม่เป็นไรแล้วไม่มีอะไรแล้วผ่อนคลายนะรีแลกซ์นะจำความรู้สึกไว้นะนี่แหละก็จะปล่อยให้คนเดียวแล้วนะลูกอ่านเนื้ออ่านเนื้ออารมณ์นี่แหละอ่านเนื้อเลยลูกดีมากอ้าวแกไม่ต้องมาซื้อเพลงแกไม่ได้ดราม่าอ่ะมาก็จริงล่ะอ้าวไลน์ต่อไปใครดีจ้ะโอเคหยุดโอเคกอดกันหน่อยกอดกันโอเคไปร้องไห้ดูทำไมไอ้ความรู้สึกจะร้องไห้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมลูกมันเกิดเพราะเรารู้สึกเชื่อว่าเขาอยากจริงๆแล้วไอ้ความรู้สึกอยากนั่นแปลว่าอะไรความต้องการที่ครูพูดมาตลอดอยากพออยากปุ๊บมีอุปสรรคแล้วเขาทำทุกวิถีทางจริงๆมันส่งผลกับความรู้สึกไม่ใช่แค่ตัวเขาที่เขาโกรธมันส่งผลกับความรู้สึกคนดูด้วยเข้าใจไหมแล้วอยากจริงๆนะคะตอนแรกๆมาร์คอาจจะเริ่มจากปอมก่อนไม่ได้นี่คือเล่นตามแพทเทิร์นที่เราเคยคิดมาในอดีตเราเคยดูทีวีมาก่อนแต่หลังๆมันค่อยๆจริงขึ้นเรื่อยๆนะคะจำไว้นะลูกคำว่าไม่ได้มันพูดได้หลายล้านแบบมันไม่จำเป็นต้องถูกฟิกซ์ไว้ในแบบเดียวว่ามันต้องพูดด้วยน้ำเสียงนี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของทาง acting อันนี้สิ่งที่คุณจะต้องการให้คุณจำคือจำความรู้สึกของความที่จะไปให้ได้ความรู้สึกของการที่ขอของคุณเมื่อกี้ให้ได้นะลองเอาไปอีกทีหนึ่งคุณ เป็นพี่คือเป็นพี่ของมีนเป็นพี่ชายมีน้องไหมมีนะมีน้องมีทั้งพี่ทั้งน้องน้องผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับพี่กับผู้ชายแล้วก็มีพี่ผู้หญิงครับมีพี่ผู้หญิงแต่เป็นพี่ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยครับแต่ว่าสนิทกันไม่เป็นไรสมมติเขาเป็นน้องเราแล้วเราต้องการจะออกไปเที่ยวคืนนี้เราเป็นพี่น้องที่สนิทกันรักกันพี่ไปเที่ยวให้ได้นะคะขอพี่คือโจทย์เพลง12เพลงอ่ะมันมีอยู่2เพลงที่พี่รู้สึกว่ามันยากมากคือเพลงเนี้ยกับบอสที่เพิ่งจะ16แล้วก็เพลงได้ยินไหมของปั๊มพี่ว่ามันคล้ายกันมากเลยแล้วมันเป็นเพลงสำหรับคนที่ประสบการณ์ชีวิตเยอะๆอ่ะแต่บอสพี่ว่าถ้าเราจะมาเป็นศิลปินแล้วจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้พี่ว่ามันต้องสิ่งที่พี่เห็นจากบอสในวันนี้บอสอย่างแรกบอสต้องเปิดก่อนเปิดตัวเองก่อนคือพี่เข้าใจในเรื่องที่แบบบอสคือวัยแค่นี้บอสยากที่บอสจะดึงความรู้สึกออกมาจากสิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นจริงในชีวิตของบอสอ่ะมันยากมากมันยากจริงเพลงนี้มันจะง่ายมากเลยสำหรับคนอายุ30 40อ่ะคนที่ผ่านมาอะไรมาเยอะๆแล้วเมื่อกี้ที่บอสเรียกกี่และกี่ไม่มาสิ่งหนึ่งที่พี่เห็นคือทางกายภาพอ่ะพี่ว่า